นู่นครับฝรั่งจะหวานแหแล้วครับบอกว่าฟิตเวอร์บิ๊กเวอร์บิ๊กฟิตฟิตนี่ครับรู้มาจากประเทศอะไรอยู่ครับฟรังรัสเซียโอ้คำตอบรัสเซียเป็นคำทูไทยแลนด์โอ้โอ้เป็นฟุตบิ๊กฟิตยี่ศกยินบึกพูดไม่ถูกหรอกนะครับช็อตเด็ดนะครับมาดูครับช่องดังสายปลาระดับประเทศเออช่องอะไรก็ถ่ายไปสุริยันเพราะว่าเสียงวอร์ดังถึงนู่นว่ะดังมาถึงนี่ดูครับท่านผู้ชมอะไรเนี่ยไอ้ซับเฉพาะองค์ท่านนี่คืออะไรชื่อซุ่มยูซุ่มยูนะครับวันนี้จะให้พี่ฝรั่งพูดอัมเบลอัมเบลดูครับพี่ฝรั่งท่านเตรียมปลายักษ์ปลาใหญ่โอ้ดูครับโอ้แหดแดงครับแหดแดงครับอุ้ยยี่ศกยี่ศกทิมโอ้ต้องเลยแหแรกรู้เรื่องเลยครับมาที่หลังเขาครับรู้เรื่องครับโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดี FC ช่อง YouTube อุชิตับ Channel นะครับวันนี้อุชิตับอยู่ที่บ้านสวายนะครับผมบ้านสวายตำบลน่าจะเป็นตำบลสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับผมมาดูเขาหวานแหครับเขาหวาน32นะครับผม32นะครับผมทำไมบอกว่าหวาน32นะครับเพราะว่าเปิดหวานครั้งแรกนะครับคนมาน้อยแล้วก็ปลาเรือเยอะนะครับผมก็เลยต้องเปิด32นะครับเดี๋ยวจะพาพ่อแม่พี่น้องไปชมนะครับผมแล้วก็ความสนุกสนานสไตล์ช่อง YouTube อุชิตับ Channel อย่าลืมกดติดตามให้ช่อง YouTube อุชิตับ Channel ด้วยเด้อพี่น้องนะครับนู่นครับบ่ออยู่ด้านหลังนั่นเองเอา Let's go เราไปดูกันเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูแฮดองแฮดองแฮดองนะครับแฮดองแฮที่ยาวที่สุดในโลกครับท่านผู้ชมกี่ศอกพี่นี่บาท14 15ศอกนะครับอุชิตับก็ไม่เคยหวานแฮดองเลยครับเห็นแต่ชื่อนะครับเห็นแต่ชื่อเพิ่งมาเจอครั้งแรกนี่แหละครับท่านผู้ชมนี่ครับบาท12เซนเด้อนี่ครับดูครับ12เซนเจ้าของบอกว่าจังปูนนสุวรรณวัน14ศอกนะครับแล้วก็เคลื่อนไกลอีกไปอีก10เมตรไม่ใช่ธรรมดาเด้อท่านผู้ชมนี่ครับทีมงานช่างปูนนสุวรรณบาสนี่ครับจะได้ว่าเดินสายหวานแหโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับไปเรื่อยๆเลยครับเคยไปไกลที่สุดจังหวัดอะไรพี่เคยไกลที่สุดชลบุรีบาสพี่น้องเอ้ยไปถึงชลบุรีครับไปหวานปลาอะไรนะปลาช่อนอเมซอนบ่ชลบุรีโอ้ไปไกลมากเลยพี่น้องอะก็นะครับเป็นวิถีชีวิตนะครับของคนไทยเรานี่แหละครับเสร็จจากเกี่ยวคงเกี่ยวข้าวก็เดินสายหวานแหนะครับเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวนะครับผมโอ้โหดูครับตอนนี้ก็ไอ้ที่รอยๆนี่ก็ปลานะครับฝีมือปลาทั้งนั้นครับพี่น้องใส่นั้นน่าจะ10โลละมั้งนี่น่ะต่อครับต่อโอ้ต่อนึกว่าโดนปลาที่ได้ไม้โอ้ยพี่น้องเอ้ยดูอ่ะเดี๋ยวจะมาดูเพลาของแหดองครับนี่ครับเป็นเพลาลอยก็เหมือนกับแหปลาช่อนเรานี่เองนะครับแต่ว่าภาคกลางเรียกว่าแหปลาช่อนนะครับแต่ว่าแหดองนี่จะสังเกตว่าได้จะเล็กนะครับนี่น่าจะลัง3มั้งนี่เนี่ยลัง3ลัง2บ่3ลังสามนะครับผมเพราะว่าหวานปุ๊บทิ้งไว้เลยทิ้งส่วนมากนี่ทิ้งไว้กี่นาทีพี่ถึงกู้ถึงสาวแล้วแต่ถึง10นาทีไหมต่อถึงครับถึงอ๋อ10นาทีนะครับผมเพราะว่าให้ปลามันพันนะครับผมนี่ถ้าเป็นพวกปลาสวายในพี่น้องเอ้ยติดสุญุมในนี้เลยแหละครับปลานิลปลาอะไรเงี้ยครับนะครับผมครับทีมงานนะครับอ่ะมาดูบรรยากาศทั้งนี้ครับผู้คนก็
มาเยอะแยะมากมายครับเอ้านี่ครับอย่าลืมนะครับนี่ครับเมืองไทยแคปิตอลนะครับสินเชื่อเงินด่วนนะครับโฆษณาให้เขาหน่อยครับผม นี่ครับ 0.63% นะครับใครเดือดร้อนเรื่องเงินนะครับติดต่อมาได้นะครับผม นึงอีแท็กมาแล้วครับผมนี่ครับรถไทยซิ่งอนุรักษ์มากครับไปแล้วครับแต่คุณตายยิ้มเลยครับนี่ได้ออกทีวีไปแล้วอุ้ยนี่ครับนะนี่ครับบรรยากาศพ่อค้าแม่ขายก็มาครับวันนี้อุ้ยตับคงไม่ได้เดินรอบบ่อครับบ่อนี่มีเนื้อที่น่าจะ10กว่าไร่แน่ครับใหญ่มากครับถ้าเดินรอบนี้ก็คงจะเหนื่อยแล้วคงไม่ได้ถ่ายอู้พี่น้องนู่นอู้ดูครับเรือปลาจับฝูงครับผมเยอะแยะมากมายเลยครับบัดมาดูสิว่ารอบ2วันนี้ครับปลาจะแตกเหงื่อจะแตกนะครับมารอชมครับส่วนด้านนี้ก็เป็นโคศกนะครับนี่ครับปลาใหญ่จริงๆครับเพราะว่าอุชิตะมาถ่ายรอบแรกคือรอบแรกในคนมาน้อยนะครับผมคนมาน้อยก็เลยเหลือเนื้อที่ในการหวานแหนี่มันเยอะนะครับปลามันเลยไม่แตกเรียกว่าตามศัพท์ภาษาแหปลาไม่แตกนั่นเองนะครับผมนะครับแล้วก็ปลาก็ค้างบ่อเรือเยอะครับผมเดี๋ยวอุชิตะจะมาถ่ายความมันให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันเด้อครับผมท่านผู้ชมไปดูฟรังจะหวานแหครับฟรังจะหวานแหฟรังจะลงน้ำแล้วครับท่านผู้ชมนู่นครับฟรังจะหวานแหแล้วครับบอกว่าฟิตเวอร์บิกเวอร์บิกฟิตฟิตนี่ครับไม่รู้มาจากประเทศอะไรอยู่คัมฟรอมรัสเซียโอ้คัมฟรอมรัสเซียเวลคัมทูไทยแลนด์โอ้โหเวอร์กูดบิกฟิตยี่สกจีนบึกพูดไม่ถูกหรอกสวายสวายเพราะว่าฟรังยวานแหนะครับนู่นครับเอาป้ายไปปักแล้วจริงพี่เขามาดูดูการหวานแหคือพี่เขาชื่นชอบนะครับไม่รู้ว่าประเทศเขาจะมีเหมือนเราหรือเปล่าครับเจาะน้ำแข็งไอดีดิยายมันเราไอเจาะไอนี่ครับนี่ครับก็ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยนะครับนะครับผมเวลคัมเวลคัมทูไทยแลนด์นะครับผมนี่ครับรัสเซียจะเขียนจะพูดว่านับโรมชาลวายอ๋อเป็นภาษารัสเซียโดยเฉพาะอับโรปชาลวันอับโรปชาลวันเฮ้ยอับโรปชาลวันเรานึกว่าชาลวันไหนไอ้ไกรทองโอเคครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมแล้วพี่อยู่แถวนี้เหรออยู่บ้านสบายเหรอไม่ค่ะอยู่พัทยานี่ก็เลยโอ้คือพี่ชายพามาหวานแหอยากเห็นก็เลยพาน้องเคยมาดูว่าฝีมือพี่ชายจะสุดยอดขนาดไหนรอชมเด้อดิครับโอ้สังเกตดูดิครับดิเสื้อส้มนี่แหละครับนี่ครับอะไรนี่โชตรับบ่อยโชตรับโชตรับหรือโชตรับนู่นนะนี่ดูหลังเสื้อครับพี่น้องรอชมความมันนะครับนี่กำลังจะเริ่มแล้วครับ9โมงแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ทั้งแพทั้งเรือครับกำลังลงไปแล้วครับผมนะครับผมจักรบาทนี่เรือคันนี้นี่ลำนี้นี่นั่นแหละครับเหล็กแพงครับ 3,000 นะครับนั่นไปแล้วครับบาทคือที่จริงแล้วน้องเคยนี่ครับมาเก็บค่าเรือด้วยครับน้องเคยซื้อเรือให้นะครับมาเก็บค่าเรือนะครับเรือไปแล้วรอชมกันเด้อพี่น้องเอาวันนี้จะให้พี่ฝรั่งพูดอัมเบลอัมเบลอัมเบลแปลว่าเกลือครับพูดชัดมากอัมเบลสังคารสังคารละบองระบัดละบองละบองสังคารอัมเบลพี่น้องก็ชัดมากพี่ชายเนาะไอ้ยมซาวกินละบองละบองกี่ก็เข้าละบองอ๋อละบองก็คือพี่ชายก็คือพี่เขาพูดภาษาเขมรบ้านเรานี่เองนะครับผมนะครับพี่เขามาจากรัสเซียนะครับแต่ภาษาบ้านเขาก็บรัสนี่ครับโอเคครับผมพอสนุกสนานกันครับพอดีเจอพี่เขาก็เลยมาทักทายนะครับผมเขามาเชียร์
พี่เคยหวานแหนะครับมาเชียร์พี่เคยหวานแหนะครับแล้วก็จะถึงเวลาปล่อยนกปล่อยกากันแล้วครับนี่ครับทางเซียนๆก็ลงไปแล้วนะครับผมนี่ครับผมปัดวันนี้รอบนี้คนเยอะมากครับเยอะกว่ารอบแรกนะครับผมนะครับผมนี่ครับโอ้โหนะครับเยอะมากครับแล้วก็ปลาก็เหลือเยอะนะครับมาดูซิว่าวันนี้จะทําปลาแตกไหมครับผมปลาเหลือเยอะจริงๆครับโอ้โหนี่ครับหิมะนะครับท่านผู้ชมรัสเซียโอ้รัสเซียนะครับรัสเซียนี่ครับนี่ครับนี่บริษัทเกนดูรถดูครับบริษัทอู้หิมะเจริญแรงป๊าดเต็มคันรถเลยสุดยอดเลยครับรถ6ล้ออย่างเงี้ยรถ6ล้อเหลือแต่ลังคาครับบ้านพี่เขานะครับหิมะเยอะมากนะครับนะครับประเทศรัสเซียแสดงว่าเมืองหนาวเนาะจ้าเมืองหนาวเจ้าตะโนนมันรู้สึกย้ำน้องบางไทยนี่แหละกระจกตัวเที่ยวโอ้ยคลาเหยแต่มันเงียบลบสี่สิบองศาพี่น้องบ้านเขาบ้านเรานะแค่หนาวแค่7องศานี่ตายกันดูครับกำลังจะปล่อยนกปล่อยกากันแล้วครับดูครับพนักงานขายตั๋วขายบัตรอันนี้ขายไหมครับนี่ร้อยหนึ่งนี่เนี่ยขายบ่ได้ครับขายบ่ได้นี่ขายผมไปร้อยหนึ่งนี่นี่เนี่ยไม่ร้อยหนึ่งไม่ทั้งถุงจะไม่ทั้งถุงถุงหนึ่งซื้อร้อยหนึ่งนี่เอามาโคศกมองหน้าเลยจะซื้อเงินเขาถุงหนึ่งร้อยหนึ่งท่านผู้ชมความมันกำลังจะเริ่มครับตอนนี้ก็จับแหจับแพ้กันเรียบร้อยแล้วครับใกล้ๆเข้ามาแล้วนะครับผมเราพูดนะครับผมน่าครับส่วนฝากเอาสัญลักษณ์ของเรานะครับผู้หัวนะครับให้กรรมการเราได้ดูได้เห็นกันนะครับตอนนี้ก็กำลังเช็คนะครับผมเช็คบัตรเช็คตัวนะครับเช็คบัตรเช็คตัวครับพี่น้องฟังก็ร้อยหนึ่งนะครับผมกลางก็200นะครับวันนี้มีปลาบึกเหลือนะครับปลาบึกเหลือไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับรอติดตามกับช่อง YouTube อุชจับ Channel ก็อย่าลืมกดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจสร้างสรรค์ทำคลิปพ่อแม่พี่น้องได้ชมกันอยู่เรื่อยๆเนาะพ่อแม่พี่น้องนะครับผมดีครับนักงานขายตัวยังเดินรอบสระอยู่เลยครับตัวยังไม่หมดยังไม่ปล่อยครับเล่นก็มันนะครับโอ้พี่น้องนี่ครับพวกเซียนก็ขึ้นไปประจำการตามเรือกันแล้วครับตอนนี้ครับเรือพี่น้องรวมๆนี่กลางก็น่าจะ200คนกว่าๆนะครับเฉพาะกลางนะครับ200คน22เป็น4นะครับโอ้กลางก็ 40,000 แล้วพี่น้องฟังอีกฟังก็น่าจะเป็นร้อยคนนะครับ 40,000 50,000 นะครับผมรอบนี้ก็จะได้ 50,000 60,000 น่าจะได้นะครับผมคนเยอะมากครับผมอันนี้ก็โฆษกกำลังประกาศนะครับประชาสัมพันธ์นะครับบอกว่าขอเวลาอีก10นาทีครับนะครับผมกำลังเช็คนะครับความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางเป็นฝั่งนะครับผมเดี๋ยวรออีกอึดใจนึงครับความมันกำลังจะเริ่มครับท่านผู้ชมเอา2เพลงสุดท้ายครับก่อนจะเริ่มนะครับผมก่อนจะปล่อยนกปล่อยกาครับท่านผู้ชมนี่ครับผมโคศกก็อยู่ข้างๆผมนี่เองนะครับดูครับเพื่อเครื่องเสียงเอ้าานี่แหละครับเอาตอนนี้ก็เริ่มจับแหรอกันแล้วครับผมโอ้ยคนมาชุดนี้ก็เยอะครับเยอะกว่ารอบแรกนะครับโดยเฉพาะแพนะครับผมนะครับ
ซึ่งปลามันเหลือเยอะนะครับแล้วก็ทางเจ้าของบ่อนะครับก็ทำการหวานซ้ำสองนะครับในราคากลางนะครับเพนะครับ200ฟังนะครับ101นะครับผมนี่ครับก็คนมาก็รวมๆน่าจะ500ชีวิตได้นะครับรวมๆทั้งหมดนะครับผมนี่ครับก็ถือว่าเยอะนะครับผมทั้งเพทั้งฟังนะครับน่าจะ500ชีวิตได้นะครับสองเพลงตอนนั้นนะครับสองเพลงตอนนั้นนะครับผมจบเพลงที่สองแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มจับแหกันแล้วครับนี่ครับโคศกนะครับกำลังประสานงานนะครับทุกมุมนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการเดินขายบัตรขายตั๋วนะครับผมกำลังประสานงานอยู่นะครับฮะร้องเพลงเอ้าคู่นะคะทีมงานกำลังประกอบเพลอยู่นะคะทางพิกต้นกัมปูทางนู้นนะคะสักครู่นะคะมีคนบางเจ้านะครับกำลังเพิ่งมาถึงนะครับผมนะครับนะครับท่านได้หวานแน่นอนนะคะเดี๋ยวทดเวลาให้ถึง1ทุ่มครับผมหวานถึง1ทุ่มครับเหมือนนักฟุตบอลเดี๋ยวรอทีมงานประกอบเพลแป๊บนึงเดี๋ยวทดเวลาให้ถึง2ทุ่มไปเลยครับก็ฟังเพลงไปพลางๆก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังประสานงานอยู่นะครับทางผู้จัดนะครับผมก็มีบางเจ้ากำลังเดินทางเพิ่งมาถึงนะครับกำลังเอาเพลงนั่นเองนะครับผมก็ฟังเพลงไปพลางๆก่อนครับนะครับเพลงมั่นนะครับผมฮึบ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 เพลงจบแล้วรอนะครับรอความมันนะครับสองเพลงจบแล้วพี่น้องเอ้าเพลงที่3ขึ้นแล้วครับโอ้ยบางคนก็เพิ่งเดินทางมาถึงจริงๆครับนี่ครับยังถือถุงปุ๋ยอยู่เลยครับถือถุงปุ๋ยนะครับสนามโอ้ยนะครับผมเอ้านั่นแหละครับดูครับคุณครับบางคนยังถือถุงปุ๋ยอยู่เลยครับท่านผู้ชมนะครับนั่นนะครับนี่ครับเพิ่งมาถึงเอ้าวันนี้มาอยู่ทางฝั่งโคศกก็เลยได้ฟังเสียงเพลงไปด้วยเด้อท่านผู้ชมขึ้นเบลอเลยครับนู่นครับป๊าดรอตารอใจมากเลยครับนะครับเอารอชมความมันนะครับผมกำลังจะเริ่มครับผมอุ้ยตอนนี้ก็คนที่อยู่เพก็กำลังยืนนะครับยืนจับไปเอาเอาเอาไปแล้วไปแล้วโอ้ลงไปแล้วครับผมเอ้ารอลุ้นครับใครจะได้ปลายักษ์ปลาใหญ่นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube อุชจับ Channel ด้วยเด้อพ่อแม่พี่น้องครับผมนะครับผมวันนี้ก็ถามกันทุกคนเนาะก็ขอฝากน้องบ้านเพชรตะเคียนด้วยนะคะบ้านไซงามหรือว่าท่านใดที่ไม่มีเฟซไม่มีไลน์หรือว่าสื่อสารออนไลน์นะคะสามารถสอบถามได้ทีมงานเลเลอร์หรือว่าแฮดองกบนะคะได้นะคะหรือว่าในเพจนะคะโอ้พอดีมีเก้าอี้ครับเดี๋ยวขอหรือว่าเซียนหมูแบบปลาขอนั่งหน่อยครับผมหรือว่าในเพจที่ว่าไม่ได้ได้เก้าอี้แล้วพี่น้องเอ้ยเอ้าท่านสามารถดูสื่อสารได้ทางนี่ครับแฮได้ผ่านไปนะครับแฮเร่กำลังไล่ปลานะครับแฮสองกำลังต้อนปลาครับแฮสามกำลัง
เสกปลานะครับให้เข้าแห่เอาฮึบฮึบเนี่ยมันจะมีขึ้นไลน์นี่นะครับนี่ไลน์โอ้ดูโดดแล้วพี่น้องดูโอ้ยโอ้ยโดดแล้วครับโอ้ยไปจีนครับโอ้ยไม่รู้ทันหรือเปล่าครับตุ้มตามตุ้มตามเลยพี่น้องเลยโอ้ยไปจีนไซส์3ไซส์4ครับโดดโอ้ยเจ้านั้นโดนซะแล้วนะครับนู่นครับเทนู่นแหละครับเดี๋ยวซูมให้ดูครับเสื้อแดงนะครับผมนะครับเสื้อแดงนะครับผมกี่โดดไป3ตัวแล้วครับตัวใหญ่ๆครับผมลุ้นกันต่อครับผมนะครับมาแล้วครับปานินนะครับผมโอ้โหมาดูปานินกันครับเนี่ยกี่ตัวพี่2ตัว3ตัวโอ้โห3ตัวเลยครับจะใช้เป้งๆโอ้ปลาตายฝั่งนะครับผมปานินจะไม่ค่อยอยู่ลึกสักเท่าไหร่ครับจะอยู่ตามหลุมขอบๆข้างๆนะครับผมนะครับนี่ครับเอาหัวหน่อยแล้วไม่ทันนะครับน่าจะปลานิ่มนะครับผมปลาตะเพียนนะครับผมประจำระครับ
ท่านผู้ชมนี่ครับเออเสื้อแดงครับลุงเสื้อแดงครับนายยี่สกครับนี่ครับเมื่อกี้ถ่ายตอนเอาขึ้นไม่ทันครับไม่ยี่สกก็จีนนะครับเห็นแต่หางครับนู่นครับผมเห็นแต่หางครับอยู่ในคืออะไรลังนะครับนะครับลังสีแดงนะครับลังผลไม้เดี๋ยวนี่ครับมาดูครับลุงกำลังปลดปลาครับตอนนี้ครับไม่กล้ายกครับยกแล้วมีโอกาสดิ้นหลุดนี่ครับกำลังปลดอยู่ครับท่านชมไปเอาตัวใหญ่ครับตัวนี้ครับน่าจะ 5-6 โลได้ครับนี่ครับกำลังปลดอยู่ครับท่านชมปาดเอาถอดอยู่ครับถอดอยู่ครับกำลังล้วงเหงือกอยู่ครับล้วงเหงือกอยู่ครับอยู่ไม่อยู่ครับหลุดไม่หลุดอยู่ไม่อยู่ล้วงเหงือกได้แล้วครับเอายี่สกครับโอ้จีนครับปลาจีนครับเออเอ้ย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 เอ้าเอ้าเอ้ยปลาจีนครับท่านผู้ชมห้าโล5-6โลนี่แหละครับเอาอ๋อใส่ไปขึ้นเอาใส่ไปคืนก่อนครับเดี๋ยวหลุดลงน้ำจะเสียได้โอ้ยเรียบร้อยใส่กระชังเรียบร้อยนะครับผมก็ลุ้นกันยาวๆครับปลานะครับปลาน้ำลึกนะครับผมนะครับผมน้ำก็น่าจะ 3-4 เมตรนี่แหละครับมาดูสิว่าปลามันจะเหนื่อยมันจะยอมแหตอนไหนนะครับรอชมกันเด้อพี่น้องนู่นแล้วครับอีกเจ้าครับไม่รู้ปลาอะไรครับเห็นแต่ดิ้นนะครับหางๆครับผมนะครับใส่ในเรือแล้วครับตอนนี้ครับนะครับลดเรียบร้อยนะครับอาจจะเป็นปลานิลหรือเปล่าครับผมนู่นก็นู่นนะครับช่อง YouTube อะไรก็ถ่ายบายสรยัตนะครับนะครับยืนถ่ายทำอยู่นะครับผมวันนี้
บ้านผมเรียกกระแสใดครับผมโดนไหมพี่นะนะโดนไม่โดนมุดไปแล้วโดนไม่โดนเอ้าโดนไม่โดนครับลุ้นกันดีครับโดนไม่โดนครับรอลุ้นครับเนี่ยมุดน้ำอึดมากครับผมโอ้โหเนี่ยปอดใหญ่มากครับนะครับปาดมุดน้ำได้งอมนานแหละมุดน้ำนี่อึดจริงได้ไม่ได้ครับโดนไม่โดนครับน่าจะโดนโอ้มาแล้วแห่เดียวครับแห่แรกรู้เรื่องเลยครับมาที่หลังเขาครับรู้เรื่องครับโอ้ยปาดมาหลังเขานะครับเพิ่งซื้อบัตรเมื่อกี้เองครับมีแต่ตัวงามๆครับ4ตัว5ตัวครับ6ตัวพี่น้องดูครับโอ้กี่ตัว1 2 3 4 5สุดยอดครับเมื่อกี้เห็นเพิ่งซื้อบัตรนะครับลงแห่แรกนะครับรู้เรื่องเลย เอาเดี๋ยวนับได้กี่ตัวครับ1บาทโอ้น่าจะ6ตัวแล้วมั้งเอาตัวที่2หมันหมันนะครับผมคนหมันมาทีหลังก็หมัน ไม่จำเป็นต้องหวานก่อนมาทีหลังก็หมันนะครับคนหมันเอา2ตัวแล้วพี่น้อง2ตัวแล้วอันนี้ตัวที่3อันนี้ตัวที่3ตัวที่3ตัวที่4อู้ตัวนี้ใหญ่วะตัวนี้ใหญ่วะ
ตัวที่4ตัวที่5ตัวที่4ก่อนครับลุ้นครับตัวที่4โอ้ยคุ้มแล้วพี่เอ้ยล้วงเงือกปึ๊บนั่นแหละครับจับปานินต้องล้วงเงือกครับผมปึ๊บนั่นแหละตัวสี่เฮ้ยลุ้นอยู่ตรงนี้แหละพี่น้องอุ้ยแก้มแดงมากเลยปาดเอาตัวสี่แล้วท่านผู้ชมเอาตัวที่ห้าต่อได้กี่ตัวพี่6ตัวปาด6ตัวนะท่านผู้ชมแหนนี่ครับอันนี้ตัวที่5ครับโอ้ไซส์นี่ก็เกินครึ่งโลครับเนี่ยครับ7ขีด8ขีดนะครับผมโอ้นี่ตัวที่6ตัวสุดท้ายอู้ตัวใหญ่ตัวปั๊บโอ้พี่น้องเอ้ย6ตัวนี่ผมว่ามี4กิโลแน่ครับกิโล60นะครับคุ้มแล้วครับแหเดียวรู้เรื่องครับมาทีหลังนะครับแหเดียวรู้เรื่องเลยคนหมานมาทีหลังก็หมานครับท่านผู้ชมโอ้ very good very good สุดยอดสุดยอดครับโอ้ดูพี่ฟรังเขามาถ่าย very good very goodไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวพี่ปรังแอเดียวรู้เรื่องเลยมาทีหลังด้วยรอลุ้นกันต่อครับท่านชมครับมาใต้ฟังนะครับปานินนะครับอยู่ฟังนะครับผมมาดูครับนี่ครับที่หมานที่เดิมนะครับผมมาชมกันครับท่านชมเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปเปลี่ยนมุมบ้างครับเดี๋ยวจะเดินสำรวจไปทางทิศใต้นะครับผมครับบรรยากาศหวานแหพี่น้องลุงนั่งเลยลุงเดี๋ยวผมไปทางนู้นแล้วรอบ2ก็ถือว่าไม่แห้วนะครับคนที่ยืนฝั่งนี่โหได้ปลานิลกันมีแต่ไซส์ใหญ่ๆเลยครับไซส์นิลนี่ไซส์โลกว่าก็มีนะครับผมนะครับคนที่ยืนฝั่งนี่ฝั่งทางนี้นะครับฝั่งทิศตะวันออกนะครับผมของน้องนะครับได้ปลาเยอะมากนะครับผมสุดยอดครับปลาค้างเยอะจริงๆครับส่วนพวกปลาบึกปลาจีนอะไรที่อยู่ในน้ำมันลึกนะครับต้องทำให้ปลามันเหนื่อยจริงๆนะครับถึงจะหวานได้ตัวนะครับผมก็รอลุ้นกันยาวๆเด้อพี่น้องครับเพื่อมีช็อตระทึกช็อตปลาบึกให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันนี่อุ๊ยตับลองมาเปลี่ยนมุมนะครับถ่ายทําดูนะครับฝั่งนี้มากนะครับผมนะเดี๋ยวพาเดินมานะครับฝั่งทิศใต้นะครับผมนะครับโอ้นี่ครับนี่ครับผมโอ้นู่นครับขี่เรือเครียกอะไรนั่นหวานเลยพี่น้องนุ่นปั๊บขี่ไอ้แพเครื่องสูบน้ำนะครับหวานโอ้ทางนี้ได้เยอะกันไหมครับได้ไหมนะไม่ค่อยมีบ่ทางนู้นได้เยอะเลยปลานิลปั๊บลุงแกมุดอะไรเนาะติดหินหรือติดปลาเนาะนั่นน่ะ
ลุ้นกันครับลุ้นกันโอ้งมหอยโอ้ยอูได้หอยเป็นครึ่งกิโลแล้วมั้งน่ะพี่น้องอู้ดูพี่น้องไอ้อู้ยดูปลาสวายปั๊ดนะครับช็อตเด็ดนะครับปลาสวายขึ้นแล้วครับ1ตัวโอ้โหนะครับสวายด้วยจีนน่ะนะดูไปเหมือนสวายเหมือนมีครีบนะครับใกล้สวายสวายน่าจะ 5-6 โลนะครับปลาบึกเอิดถ้าปลาบึกตั้ง10โลโอ้เดี๋ยวครับหมานหมานครับคุ้มแล้วครับตัวเดียวคุ้มแล้วครับนะครับผมโอ้หนูเอาอย่าหลุดมือเด้อกำลังถ่ายทำอยู่โอ้ทำโชว์นู่นครับเออมีโชว์ช่องอะไรก็ถ่ายใบสรยาด้วยโอ้ยเอาเงี้ยงติดถุงปุ๋ยแล้วครับอุ้ยทุลักทุเลท่านผู้ชมเอ้ยเอาทำยังไงต่อครับใส่กระชังยกกระชังขึ้นมาหรือจะเอาปลาลงกระชังระวังสะบัดบิดเอาใส่หัวไปแล้วครับยัดพลึบโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมไปต่อครับนี่ครับบรรยากาศนะครับวันนี้โอ้เนี่ยครับอันนี้ก็แม่ค้านะครับขายโคกปั่นกาแฟโอ้ยังไงไม่รู้ครับไม่รู้จะพูดอะไรก็โคกปั่นกาแฟหรือกาแฟปั่นโคกอุ๊ยจับงงมาแล้วครับขายโคกปั่นกาแฟขายกาแฟปั่นโคกเอาเดี๋ยวพามาชมทางนี้ครับไหนปลายักษ์ปลาใหญ่ทางนี้มีไหมโอ้นี่ไม่ขายก็เดินตอนนี้ครับเพื่อนักบันเหจะเหนื่อยนะครับผมใครเหนื่อยก็ขึ้นมากินขนมนมเนยก่อนก็ได้นะครับไม่ใช่แจกฟรีนะครับขายนะครับผมฝั่งนี้มีใครได้ปลานิลยักษ์ปลานิลใหญ่ครับฝั่งนู้นนี่ปลานิลตายฝั่งเยอะเลยนะครับผมอุ้ยพี่น้องเอ้ยมาเจอช่องดังอีกแล้วช่องดังครับมาดูครับช่องดังสายปลาระดับประเทศเออช่องอะไรก็ถ่ายใบสุริยัตว่าเสียงหัวเราะดังไปถึงนู่นว่ะดังไปถึงนี่ดูครับท่านผู้ชมนี่ครับก็เป็นช่อง YouTube สายดังนะครับช่องอะไรก็ถ่ายใบสุริยัตนะครับซึ่งผู้ติดตามตอนนี้ก็600,000กว่าคนแล้วครับส่วนอุชิตามนี่ครับ 3,000 คนไม่ใช่ 30,000 คนครับยังตามเขาไม่ทันเลยนี่ก็เป็นไอดอลผมครับไอดอลผมไอดอลไม่ใช่ไอดอลครับเป็นไอดอลผมเลยนะครับผมก็ได้เรียนรู้มาจากช่อง YouTube อะไรก็ถ่ายบายสรยัตนะครับได้มีวิธีเทคนิคในการทำช่องมีอะไรผมก็ได้ไปปรึกษาช่องอะไรก็ถ่ายบายสรยัตแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับที่แนะนำนะครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมความมันกันต่อครับใหญ่ครับปลานิลตายฝั่งเยอะแยะเลยเนาะสวยงามครับผมใส่เกือบซอมแล้วครับเสียน้อยครับใส่เกือบ 6-7 ขีดนะครับนี่ครับถ่ายคู่กันอยู่นะติดตามด้วยครับนะครับผมกับอุชิตับชาแนลนะครับอะไรไม่รู้หัวเราะอย่างนี้โดนตัวไหนมาโดนใบโดนไป2ใบโดน2ใบครับผมนี่ครับผมจริงๆแล้วเราก็อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละครับแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับผมต่างคนต่างวิ่งงานของตัวเองนะครับขับรถยี่ขับรถเขามีรถน้อยเราผมวิ่งอย่างเดียวเลยจนขาพองหมดแล้วนี่เอาพรุ่งนี้ไปถ่ายที่ไหนพรุ่งนี้ยังไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจว่ามีหลายที่บ้างครับนะครับไม่แน่อาจจะไปร้อยเอ็ดโอ้ร้อยเอ็ดครับเคลียร์อะไรนะซูมอะไรนะไอ้ซับเฉพาะองค์ท่านนี่คืออะไรซูมอะไรซูมยุ่มซูมยุ่มนะครับถ้าซูมยุ่มเด้อพี่น้องปลามันติดเยอะคือว่าซูมยุ่มนะครับนะครับผมไปไหนล่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยใส่รอมาแล้วจากเสียน้อยจะเป็นเสียใหญ่ครับพี่น้องครับผมไม่เป็นเสียแน่นอนครับหลายตัวแล้วไม่ต้องไปไกลเลยครับนี่ครับฟังนี่ครับยืนฟังนี่ครับปลานิลมันจะเข้าฟังนะครับผมนะครับ
พราะว่าอุ้ยจับตอนแรกอุ้ยจับยืนอยู่นู่นนะครับผมปลานิลก็ตายฝั่งนะครับผมโอ้ยพี่น้องนี่พี่เขาน่าจะรวมๆน่าจะ20ตัวแล้วมั้งเนี่ยเอ้ย2ตัวตัวนี้นี่นึกว่าตัวเดียวนี่ผู้จัดครับกางเกงได้โชคมากครับใส่คือนอนแล้วมาเลยพี่นัทโอ้ดูครับพี่นัทครับพี่นัทเสื้อม่วงเสื้อชมพูนะครับผมแบบโชว์ปานินนะครับปานินใหญ่สวยงามนะครับผมนี่ครับปลานิลนะครับมันจะเลาะเลาะเลาะฟังนี่แหละครับท่านผู้ชมนะครับผมนี่ครับเลาะเลาะฟังนะครับใครหวานฟังนี่มีโอกาสได้ปลานิลเยอะนะครับส่วนกลางก็เน้นๆก็พวกปลายี่สกนะครับปลาจีนนะครับแล้วก็ปลาสวายนะครับนะส่วนสาวๆจะมาฟังก็จะมาเจอนี่ครับช่อง YouTube ดังๆนะครับช่องอะไรก็ถ่ายบายสรยัตสังเกตอยู่ที่หมวกครับ BOY ครับบอยไม่รู้ว่าเราเป็นผู้ชายเราค่อนข้างจ๋าได้โอ้พี่น้องนะครับงัดไมค์แล้วครับผมนี่ครับได้มาสามตัวตรงแฮเขียวแฮเขียวนะครับผมวันนี้เป็นเชียร์ใหญ่นะครับโอ้ยปลาตายฝั่งนะครับนี่พี่น้องนะครับผมปลานิลมีแต่ตัวสวยๆเลยครับรวมๆน่าจะ10โลแล้วมั้งครับนี่ได้นะครับน่าจะเกินแล้วมั้งนะครับโอ้ยเห็นมันจังแก20ครับเห็นอย่างนี้นี่อยากลงไปหวานไหมท่านอยากลงไปหวานไหมคิดถึงสมัยที่เราหวานที่อื่นอาจจะอยากไปครับแต่บอดี้ไม่อยากไปครับร่มไม้ร่มไม้เย็นร่มสบายที่อื่นอาจจะโดนร้อนอยากหวานครับแต่บอดี้นั่งแม่งอยู่เลยครับดูครับดูครับบรรยากาศนั่งถ่ายร่มๆเนี่ยพี่น้องเอ้ยดูเขาได้ปลาปลาไม่อยากหวานครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาไม้ลับๆพาสรยาตไปหวานครับไม้ลับเด้อพี่น้องนะครับเอานี่ครับงัดใส่ไปเลยครับโอ้ล้วงเหงือกครับต้องล้วงเหงือกนะครับผมปานินนะครับอันนี้เด้อพี่น้องบรรยากาศนะครับผมนะครับก็สำหรับ FC ของช่อง YouTube อุชิตับ Channel นะครับก็ใครเข้ามาดูช่องผมก็แวะเข้าไปดูช่องอะไรก็ถ่ายบายสรยัตได้นะครับนี่เป็นมือหนึ่งสายปลาของสายหวานแห่งของประเทศไทยจริงๆนะครับนะครับผมซึ่งมีคลิปมากมายนะครับในช่อง YouTube ของช่องอะไรก็ถ่ายบายสรยัตนะครับเข้าไปเลือกดูได้ครับเน้นซูมยูมครับพี่น้องเน้นซูมยูมนะครับ ส่วนจะไปดูแม่ไม้ไม่มีนะครับช่องนู้นครับต้องมาดีต้องมาดูช่องอุชิตับดูแต่คลิปหวานแห่นะครับคลิปอย่างอื่นไม่ต้องดูครับวิวอะไรไม่จำรู้ไม่จำรู้ผมไม่มีครับช่องนี้คลิปว่าวิวครับมีแต่ปลาครับปลาเท่านั้นแล้วก็ปลานะครับผมเดี๋ยวอุชิตับก็จะขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับกับช่อง YouTube อะไรก็ถ่ายบายสรยานะครับเพราะว่าอุชิตับมีภารกิจนะครับต้องไปขึ้นคานครับไม่ใช่เทคานครับที่บ้านนะครับนะครับผมเดี๋ยวก็ผมจะได้ไปด้วยครับไปไม่ได้แล้วขึ้นไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวอุชิตับลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมแวะเข้าไปดูช่อง YouTube อะไรก็ถ่ายบายสรยาด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม